สุพระท่านบูชาข้าพระเจ้ามาขอพรวิงวอนคงกล่าวกราบกรานโอพระองค์สุดพันศาสันยินดีโปรดข้าจันหมู่มารร้ายให้ลบหนีสุพระท่านบูชาเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงปลุกจิตใจบรรดาผู้มีความเชื่อให้กระตือรือร้นร่วมมืออย่างแข็งขันกับพระองค์ในกิจการนำความรอดพ้นและได้รับความช่วยเหลือจากพระองค์ยิ่งขึ้นด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรบทอ่านจากหนังสือวิวรณ์ข้าพเจ้ายอนเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ถือกุญแจแห่งบาดาลและโซ่เส้นใหญ่เส้นหนึ่งเขาจับมังกรงูดึกดำบรรพ์คือปีศาจและซาตานแล้วล่ามันไว้เป็นเวลา 1,000 ปีโยนมันลงไปในบาดาลปิดกุญแจทางเข้าและประทับตราไว้ข้างบนเพื่อมิให้มันหลอกลวงนานาชาติให้หลงผิดได้อีกจนกว่าจะครบกำหนด 1,000 ปีหลังจากนั้นมันจะถูกปล่อยออกมาชั่วระยะเวลาสั้นๆข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายหลังและบรรดาผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั้นได้รับอำนาจที่จะพิพากษาข้าพเจ้าเห็นวิญญาณของผู้ที่ถูกตัดศีรษะเพราะคำพยานถึงพระเยซูเจ้าและเพราะพระวาจาของพระเจ้าข้าพเจ้ายังเห็นผู้ที่ไม่ได้กราบนมัสการสัตว์ร้ายและรูปปั้นของมันและไม่ยอมสักตราไว้บนหน้าผากหรือที่มือเขาเหล่านั้นกลับมีชีวิตและเข้าครองราชพร้อมกับพระคริสต์เจ้าเป็นเวลา 1,000 ปีข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์ใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับอยู่บนบัลลังก์ท้องฟ้าและแผ่นดินสูญหายไปเฉพาะพระพักของพระองค์แล้วข้าพเจ้าเห็นบรรดาผู้ตายทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์หนังสือหลายม้วนถูกคลี่ออกหนังสืออีกม้วนหนึ่งคือม้วนหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกคลี่ออกด้วยบรรดาผู้ตายถูกพิพากษาตามข้อความที่บันทึกไว้ในหนังสือเหล่านั้นตามกิจการของเขาทะเลคืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในทะเลความตายและแดนผู้ตายก็คืนบรรดาผู้ตายที่อยู่ในแดนผู้ตายทุกคนถูกพิพากษาตามกิจการของตนความตายและแดนผู้ตายถูกโยนลงไปในทะเลไฟท
ทะเลไฟนี้คือความตายครั้งที่สองผู้ใดไม่มีชื่อบันทึกอยู่ในหนังสือแห่งชีวิตก็ถูกโยนลงไปในทะเลไฟแล้วข้าพเจ้าเห็นฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่เพราะฟ้าและแผ่นดินเดิมสูญหายไปไม่มีทะเลอีกต่อไปข้าพเจ้าเห็นนครศักดิ์สิทธิ์คือนครเยรูซาเล็มลงใหม่ลงมาจากสวรรค์ลงมาจากพระเจ้าเตรียมพร้อมเหมือนกับเจ้าสาวที่แต่งตัวรอเจ้าเบ่าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมบาทจักรวาลที่พำนักของพระองค์ช่างงดงามนะอยู่ยิ่งนักจิตใจข้าพเจ้าหวยหาและปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเข้าไปในท้องพระโรงขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งใจและกายของข้าพเจ้าโห่ร้องด้วยความยินดีแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิตเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์แม้แต่นกกระจอกก็ยังหาบ้านได้นกนางแอ่นก็ยังมีรังเพื่อวางลูกใกล้พระแท่นบูชาของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลพระราชาและพระเจ้าของข้าพเจ้าผู้ที่พำนักอยู่ในบ้านของพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาขับร้องสรรเสริญพระองค์อยู่ตลอดเวลาเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่พบพลังของตนในพระองค์ย่อมเป็นสุขเขาเดินทางอย่างมั่นใจขึ้นไปยังภูเขาซิโยนเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เชิญยืนฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาท่านทั้งหลายจงยืนตรงเงยหน้าขึ้นเถิดเพราะในไม่ช้าท่านจะได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วฮัลเลลูยาฮะฮัลเลลูยาฮัลเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระสุเจ้าตรัสเป็นอุปมาให้บรรดาศิษย์ฟังว่าจงมองดูต้นมะเดื่อและต้นไม้ทั้งหลายเถิดเมื่อมันแตกใบอ่อนท่านย่อมรู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จงรู้เถิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้วเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนที่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นฟ้าดินจะสูญสิ้นไปแต่วาจาของเราจะไม่สูญสิ้นไปเลยเพราะวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดเราอยู่ในวันศุกร์สุดท้ายของปีพิธีกรรมในสัปดาห์สุดท้ายนี้พระวาจาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเราพบว่าเป็นคำเตือนเป็นคำที่จะคอยสะกิดใจเราว่าวันเวลาชีวิตของเรานั้นจะล่วงพ้นไปจะผ่านไปพระสุเจ้าพงศ์ได้เปรียบเหมือนกับต้นมะเดื่อและก็ต้นไม้ทั้งหลายที่แตกใบอ่อนก็รู้ว่าวันเวลาก็ผ่านไปอีกปีนึงแล้วฤดูร้อนจะมาถึงอีกแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคำย้ำเตือนให้เราได้ตระหนักว่า
ชีวิตของเรากำลังมุ่งไปที่ใดพิสุเจ้าพงศ์เคยบอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใดใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยถ้าทรัพย์สมบัติของเราเป็นสวรรค์เป็นพระอาณาจักรของพระเจ้าใจของเราก็อยู่ที่นั่นและเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางของชีวิตของเราถ้าทรัพย์สมบัติของเราเป็นทรัพย์สินเงินทองในโลกเป็นชื่อเสียงของเราเองในโลกเป็นเกียรติเป็นอำนาจเราก็จะเพียรพยายามทุกวิถีทางเช่นเดียวกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นซึ่งพระเยซูเจ้าพระองค์บอกกับเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จีรังยั่งยืนเลยแต่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าแต่เป็นพระวาจาของพระองค์นั่นแหละที่เป็นนิรันดร์สำหรับชีวิตของเราก็ขอให้บทอ่านพระวาจาของพระในวันนี้ได้ให้กำลังใจพวกเราเพื่อเราจะได้ใช้วันเวลาของเราที่พระประทานให้อย่างดีอย่างมีคุณค่าเพื่อมุ่งชีวิตของเราจิตวิญญาณของเราสู่พระอาณาจักรของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรปรุงมีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเหล้าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับบรรณาการซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ถวายเป็นเกียรติแด่พระนามโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามพระวาจาเพื่อจะได้ถวายตนเป็นบรรณาการที่พอพระทัยตลอดไปด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลพระพงทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระบุตรสุดที่รักพงทรงสร้างมนุษยชาติตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าอีกทั้งทรงพระกรุณาปฏิรูปให้มีชีวิตใหม่เหตุฉะนี้สิ่งสร้างทั้งมวลจึงรับใช้พงมนุษย์ผู้ได้รับการกอบกู้พากันสรรเสริญพระองค์
บรรดานักบุญร่วมใจกันถวายพระพรดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงลุยซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าทรงกลับคืนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบบอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีนิโคลัสและบุญญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพงโดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริร่วมกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินมาในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การเมืองจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบ
ราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยและได้มอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเถิดนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระคริสต์เจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความยินดีร่วมชีวิตพระเจ้ากับพระองค์แล้วโปรดอย่าปล่อยให้พรากจากพระองค์อีกเลยด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญขอขอบพระคุณพระเจ้าให้เราไปเป่าประกาศพระนามพระเจ้าผู้ทรงรักชาวเราตรากนิรันดร์กาลให้เราไปเป่าประกาศพระวรสารพยานด้วยแบบอย่างคริสตชนพระวาจาพระเจ้าเราได้ฟังทั่วหน้ากันจงไปแบ่งปันด้วยใจยินดีปฏิบัติตามด้วยความเปรมปรีประกาศข่าวดีด้วยชีวิตเป็นพยาน
ทรงรักชาวเราตรัสนิรันดร์